อรุณสุขจเจริญใจธรรมะสวัสดีในเช้าวันนี้มีโอกาสมาสัมผัสบรรยากาศที่วัดแจ้งหรือว่าวัดอรุณทำให้นึกถึงคำโบราณที่เคยบอกไว้ว่าคนบางกอกหรือคนกรุงเทพนี่กลัวอยู่3อย่าง1คือยักษ์วัดแจ้ง2แร้งวัดสะเกดและก็3เปรตวัดสุทัศน์ตามตำนานหรือนิทานเรื่องเล่าที่เล่ากันมาสืบทอดยาวนานได้บอกไว้ว่ามีวัดโพกับวัดแจ้งซึ่งได้มีพญายักษ์อาศัยอยู่ยักษ์วัดแจ้งได้ไปขอยืมเงินจากวัดโพเงินในที่นี้ก็คือเงินที่สามารถดลบันดาลให้ผู้คนนั้นได้ร่ำรวยเป็นเงินทิพย์ซึ่งตอนนั้นวัดแจ้งขัดสนเกี่ยวกับเงินทิพย์สมบัติทิพย์อันนี้ก็ได้ไปหยิบยืมกับวัดโพเสร็จแล้วถึงกำหนดเวลาคืนเงินยักษ์วัดแจ้งไม่ยอมคืนฝ่ายทางวัดโพก็เลยยกพรรคพวกมาตะลุมบอลยักษ์วัดแจ้งปรากฏว่าที่นั้นได้โล่งเตียนตรงข้ามอาตมานั้นจะมีท่าเตียนเป็นที่มาของยักษ์วัดแจ้งกับวัดโพตะลุมบอลกันสิ่งกีดขวางหรือสิ่งก่อสร้างไม่เหลือเลยทุกสิ่งทุกอย่างพังและนีระนาดไปหมดเดือดร้อนถึงพระอินทร์ได้มาห้ามทับก็เลยลงโทษด้วยการสาบยักษ์วัดโพนั้นจากตัวใหญ่ตัวโตให้กลายเป็นยักษ์ตัวเล็กๆเฝ้าประตู2ฝั่งตัวเล็กๆมากถ้าใครไปค้นหายักษ์วัดโพนั้นอาจจะไม่ค่อยเจอหรืออาจจะไม่เจอเลยก็ได้นะหายากเพราะว่าตัวเล็กยักษ์วัดแจ้งพอเห็นวัดโพถูกสาปจึงขอพรบอกว่าด้วยคุณงามความดีที่รักษาพระปรางที่วัดอรุณหรือวัดแจ้งนี้ขออย่าให้พระอินทร์นั้นได้สาปตัวเองเลยแต่พระอินทร์ก็ยังสาปให้เป็นยักษ์เหมือนเดิมแต่กลายเป็นยักษ์หินลามดีโซเรื่องราวก็จบลงแต่เพียงเท่านี้คติธรรมจากเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ควรให้เพื่อนยืมตังค์ถ้ารักเพื่อนจริงๆแล้วพญายักษ์สองตนนี้ก็เป็นเพื่อนกันนั่นแหละหลังๆมานี่อาตมามาได้คติข้อคิดจากการที่เพื่อนมายืมเงินนะอยากจะแนะนำให้พวกเราได้ลองใช้ดูถ้าเกิดมีคนมาขอยืมเงินเรานะก็ถ้ามายืมสัก 1,000 บาทก็ให้ไป100เดียวพอแล้วจากนั้นก็แนะนำให้เพื่อนไปยืมคนนั้นคนนี้คนโน้นต่อหรือมาขอยืมเงิน 10,000 บาทอย่างนี้ก็ให้ไปสัก 1,000 นึงก็พอแล้วจากนั้นก็แนะนำให้ไปยืมเพื่อนคนนั้นคนนี้เป็นการกระจายความเสี่ยงให้ทั่วถึงกันเรื่องอะไรที่เราจะมาแบกรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียวนะเราก็ทดสอบเห็นว่าเราเป็นเพื่อนแท้แล้วนะแต่คนอื่นนั้นได้เป็นเพื่อนแท้แล้วหรือยังวันนี้ก็ขอจบตำนานของยักษ์สองวัดคือวัดโพแล้วก็วัดแจ้งตามตำนานที่บอกว่ายักษ์วัดแจ้งแร้งวัดสะเกดนะเปรตวัดสุทัศน์นะขอเจริญพร